โยสวัสดีครับชาวนารุโตะนินจาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยอะเดวิลคังคกวันนี้ผมก็จะมาเล่นนี่เลยนารุโตะนะครับนารุโตะชิปูเดนอัลติเมตนินจาสตอร์มโฟร์นั่นเองถ้าเรียกชื่อผิดก็ขออภัยละมีน้องท่านหนึ่งเคยมาเม้นคลิปผมกับเกมนี้คลิปไหนไม่รู้เขาบอกว่าเล่นในไหนครับเล่นเกมนี้ในไหนผมก็ตอบไปว่าในนินนะท่านผู้ชมผมเล่นในนินครับนะแค่บอกว่านินทุกคนก็น่าจะรู้นะวันนี้ก็มาเล่นหมดประลองยุทธนั่นเองวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบเดี่ยวนะชอบเดี่ยวนะฮะนะลุยแบบเดี่ยวๆ เจ๋งกว่าตั้งเยอะไม่ชอบเล่นเป็นหมู่แบบหมู่นะวันนี้ผมก็จะมาเล่นนี่เลยใครเอ่ยนี่เลยก็อุซึมากินารูโตะภาคโบรูโตะนี่ไม่มีคอสตูมด้วยมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวสู้กับใครดีอ๋อรู้ละสู้กับใครรุ่น7เจอกับรุ่น6ป่ะโอเคแต่ก็ขอเลือกก่อนกระสุนวงจักรต่อเนื่องมหาศาลแล้วก็กระสุนวงจักรธรรมดามันบอกกระสุนวงจักรแล้วก็กระสุนวงจักรประกายแสงเอาแบบนี้ดีนี่ก็ได้อันแรกเลยก็ได้มารุ่น7ก่อนจะไปขอปรับก่อน ก็การออมมือก็อยู่ในระดับมาตรฐานกลางๆนะครับกลางๆนะฮะบอทนะอยู่ในระดับมาตรฐานพอดีนะถ้าตึงเกินก็ไม่ไหวนะกูสู้ไม่ได้นะครับน้องๆผมสู้ไม่ได้ต้องขอเสียมารยาทกับ การพูดแบบหยาบๆคลิปผมมันอัดก็มีบ้างกับคำพูดหยาบๆนะฮะแต่มันก็แค่คอนเทสต์นะฮะน้องๆคัชแล้วก็นี่เลยเนี่ยชุดโฮคาเงะก็เรียกว่าโฮคาเงะก็แล้วกันนะว่าไอ้นี่มันเป็นโฮคาเงะด้วย จะพูดว่าชุดโฮคาเงะได้ไงวะ ต้องบอกว่าอะไรนะรุ่น7นะฮะเอาอันไหนดีตาสายฟ้าตัดสายฟ้าเลยก็ได้นะเอาแบบ ที่คาคาชิถนัดก็ตัดสายฟ้านะตัดสายฟ้าได้คิดเอาดิสู้ด่านไหนดีวะนะฮะรุ่น7เจอกับรุ่น6ตรงไหนดีนี่มานี่เลยสถานที่ประชุม5คังเงะมาลุยแล้วครับชาวนารุโตะทุกท่านเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าหากชอบนะถ้าไม่ชอบก็ฝากกดดิสไลค์ให้กดไลค์ให้ด้วยโอเคเริ่มมาตุ๊กตับตุ๊กตับตุ๊กตับนี่ถึงจะเป็นอาจารย์โอ้โหให้มันได้งี้สิใจเย็นใจเย็นอ่ะมาเซ็นกันโอ้มาจังหวะนี้มาโอ้โอ้โอ้โหของกำลังจะดีอ่ะแล้วของกำลังจะดีโอ้โหเจอร่างสัตว์หางเลยอะไรฮะเฮ้ยไม่มีโอกาสให้ได้ชาร์จอะไรนะกระสุนลงจากสัตว์หางเลยโอ้โหเฮ้ยอะไรวะมันวิ่งมาดุมๆใส่ผมปาระเบิดไปเลยนะเนี่ยเฮ้ยมึงโดนได้ยังไงวันนี้จังหวะนี้มาโอ้โหอาจารย์เดี๋ยวนะอยู่ในระยะไกลอย่างนี้แหละมาโอ้โหว้าวแรงเกินอ่ะมาเซ็นกันจังหวะอุ้มอันตีกูไม่ได้ใช้ห่ำอะไรเลยโดนทีโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดจังหวะนี้อย่าโดนนะอย่าโดนนะขอร้องเถอะมาดีอะทีแบบนี้โดนนะอันติผมจะได้ใช้เปล่านี้แล้วก็ระเบิดพลังจะได้ใช้เปล่าเนี่ยโดนทีแบบนี้โดนแบบไม่เข้าใจอ่ะคือมีสแต็กไว้หลบอันติอย่างเดียวใช่ไหมล่ะเข้าใจนะเล่นดารุโตะนี่ยากหน่อยดิโอ้โหโดนทีแบบนี้โดนเลยนะพี่โดนทีโอ้โหผมพุ่งไปมันหลบอาจารย์ร้อยผมซ้อมหน่อยดิพี่โดนทีสาธุโอ้โหไม่ได้การแล้วผมว่ามันไม่ได้การแล้วระเบิดพลังเลยแล้วกันอะไปเลยฮาคุระมาจังหวะนี้มาโอ้โหโอ้โหเหมือนวิธีสวรรค์ของไอเนจิเลยจังหวะนี้เจอกงเลปิคาดเป็นไงอันติก็ยังไม่ได้ใช้อันติสวยนะบอกเลยอันติของนารุโตะนะภาคโบรูโตะเนี่ยแม่งมึงเล่น
โกกระสุนกระสุนสัตว์หางแม่งทุกธาตุเลยสัตว์ทุกหางเลยมาเส้นการจังหวะนี่ตูมอย่าพูดถึงอันติเลยแค่อันติธรรมดาก็ใช้แม่งผมรู้สึกว่าก็เฟี้ยวเลยนะ ชอบแบบว่าอันนี้ใช่ไหมล่ะชอบแบบหลบเก่งใช่ไหมล่ะตอนใช้อันติเนี่ยเจอสแต็กกูจังหน่อยเจอลูกติคอนโบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสแต็กมันใกล้จะหมดแล้วขอให้ผมได้มีโอกาสได้ใช้เหอะจังหวะนี้มาโอ้โหอันติหมดแล้วโว้ยจังหวะนี้ขอได้ทางดีวู้โดนสักทีมาจังหวะนี้มาลุยกันเลยคูรามาจังหวะนี้อื้อหือยาไอ้ชิวเขาทำมาได้สวยจริงๆนะเนี่ยจริงๆผมชอบอ่ะเออตัดกับเกมนี้ไม่จบสักทีนะอื้อหือเฮ้อบาเซนแกนจังหวะนี้ตูมผมว่าไอ้นาโตะเนี่ยมันต้องใช้ในระยะใกล้นะแต่มันทำให้คู่ต่อสู้แบบว่าไกลได้อ่ะเออแบบปิวไปไกลแล้วก็ชัดจักระได้เออแต่กล่าวว่าจะให้แบบอีกนัดหนึ่งก็ได้หลบเก่งพี่หลบเก่งโอ้โหอย่าให้โดนนะเว้ยอย่าให้โดนนะโอ้โหกูไม่ยอมให้โดนหรอกไอ้เหี้ยโอ้โหกล่าวว่าจะใช้อันติพุ่งไปนะแจกตีนให้เขาเลยโอเคก็ไม่เป็นไรแมตช์สองเรื่องระดับ S นี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะนะฮะการเล่นจะให้คะแนนอะไรระดับ S นี่บอกเลยขนาดนี้แม่งห่างกันมาเป็นวาแล้ว ก็คงไม่ C ก็ B ไม่ B ก็ A ไม่นะ A ก็น่าจะไม่ได้นะ B มีโอกาสได้ได้อยู่บาเซนกันโอ้โหหลบเก่งจังพี่เดี๋ยวๆๆอย่าเหิงอย่าเหิงอาจารย์อาจารย์อย่าเหิงสิเดี๋ยวๆๆขอให้กูได้ใช้เถอะโดนทีสาธุทีแบบนี้โลบเก่งจังโลบเก่งจังเดี๋ยวสแต็กมันก็จะหมดละสแต็กมันก็จะขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไม่ทันไอ้เหี้ยไม่ทันไอ้เชี่ยให้มันได้งี้สิโดนทีเดี๋ยวเอ๊ะมันมาเสียเวลากับการจะพยายามใช้อันติเนี่ยเออกูขอโดนสักทีเถอะนะโอเคโดนแต่ชนะแบบว่าไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่ว่ะเออกูใช้อันติได้ไม่คุ้มค่านะใช้แค่ได้ประมาณ1นัดเองอะได้ระดับ C ก็คงไม่แปลกอะนะ ถ้าจะเล่นไอ้นะ จงตีแบบใช้อันติบ่อยๆก็ต้องเล่นในระยะไกลเท่านั้นแหละในระยะไกลอะปล่อยอันติในระยะไกลของนารุโตะมันต้องอยู่ในระยะใกล้ครับ มันก็เลยแบบว่า โอกาสจะโดนคู่ต่อสู้เพราะว่ามันยากนะเพราะว่ามันโลบอะเออเอานี่เลยนะกระสุนวงจักรต่อเนื่องมหาศาลเอ้ยเดี๋ยวๆๆยังไม่ได้กดใช้เลยก็พูดไปก่อน แล้วก็เอ้ยต้องขอไว้กับเสียง ร่างกายของผมด้วยนะครับคือช่วงนี้ร่างกายของผมไม่ ไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่กับตัวเองนะเหมือนทุกครั้งด้านหน้าก็ดูแลกันด้วยเอ้เล่นตัวไหนดีวะสู้กับใครดีวะนี่เลยอ่ะกูสู้กับมึงเลยนี่เลยโมโมสึกิเออไม่ดีกว่าสู้ไปแล้วสู้กับไอ้ซาสึเกะมาซาสึเกะก็ซาสึเกะครับมึงใช้แม่งเสียอย่างเดียวแม่งมึงใช้อยู่ในระยะไกลนะเออได้อะ แต่ข้อเสียผมเด้แม่งมันต้องใช้อยู่ในระยะใกล้เอาสู้กันไหนๆนี่เลยชายฝั่งขึ้นคำรนนั่นเองถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับชาวนารูโตะทุกท่านนะครับมาครับภาคโบรูโตะมาตั้งนานแล้วกูเขาไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แล้วจังหวะนี้มาบาซินกันโอ้โหแยกล้างไปอย่างนี้ก็สวยดีครับจังหวะนี้มาปัง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 ว้าสวยออกมาเยอะๆเลยโอ้เยอะขนาดนี้ไม่ต้องอะไรแล้วมั้งพี่จังหวะนี้โดนเลยฮะกระสุนวงจักรต่อเนื่องเลยจังหวะนี้พุ่งมาฮะมาใส่แล้วครับ โอเคโอ้โหเจอเลยครับโอ้โหพลังอันนี้ไวนะเว้ยเฮ้ยสกิลอันเนี้ยนะนะอย่าถือว่าเป็นเรื่องเล่นนะโคตรไวเลยอย่าโดนนะเว้ยใส่ฟ้าสีดำๆอ่ะมาจังหวะนี้มาโดนทีแม่เจ้าโอ้โหแม่เจ้าจังหวะนี้โอ้โหอะไรวะชาร์จก่อนชาร์จก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นมีสติมีสติพุทโธพุทโธพุทโธจังหวะนี้
อะไรอะไรอะไรมาจังหวะนี้อันติสวยโดนทีสะทูโอ้ว้าว ไปเลยกระสุนสัตว์หางโอ้โหเทระเบิดระเบ้อเลยจังหวะนี้บอกเลยผมว่าท่านี้น่าจะแรงที่สุดในเกมแล้วนะโอ้โหยังไม่พอ พร้อมกระสุนจิงจอกก็หางคุรามาเอกนะโอ้โหไปเลยลูกจักรการโอ้โหว่านี่ก็ได้นะเฮ้ยนาโตะมันก็มีสกิลที่แบบว่าโดนอยู่โอ้โหตัวแรกไม่โดนตัวที่สองโดนโอ้ยอย่าทำเป็นเล่นไปนะอย่าทำเป็นเล่นไปนะเฮ้ยโอ้โหวิธีอะไรนะสวัสดิ์อะไรสักอย่างมันเหมือนของไอ้นะนางาโตะเออคนที่ใช้เนสังสาระจะเก่งนะจริงๆผมว่าเนสังสาระเลยอะแม่งอย่างโกงอะเออฟื้นคืนชีพมาได้นะอะไรนะที่มันบอกว่าอะไรนะที่ไอ้นางาโตะมันใช้ในช่วยหมู่บ้านโคโนฮานะเออที่ผู้คนตายกันหมดอะผมบอกเลยโคตรอย่างโกงอะนะโดนเลยโดนเลยโอ้อันติไม่มีแล้ววู้สแต็กไม่มีแล้วจบกันรอบนี้ถือว่าใช้ได้คุ้มคุ้มสุดๆจังหวะนี้โอ้โหลูกบอลสัตว์หางสวยมากๆเลยเฮ้ยเกมนี้คุณดูภาคเก่ายังสนุกอะถ้าคุณไปเล่นภาคโบรูโตะจะขนาดไหนวะนะอะไรนะโบนารูโตะ X โบรูโตะชิปูเน็ตอะไรสักอย่างอะนะผมจำไม่ผิดนะ เพราะว่าตัวละครก็เยอะกว่านี้นะอย่าว่าเลยภาคเก่าก็มีเยอะนะอย่าทำเป็นเล่นไปนะฮะอย่าทำเป็นเล่นไป มาซาสึเกะซาสึเกะภาคนี้บอกเลยก็เทอยู่โอ้โหขึงขังนะโมเดลโมเดลดีไซน์โมเดลภาคนี้คือว่าขึงขังจังหวะนี้โอเคกูจะระเบิดพลังแล้วมาจังหวะนี้คุรามะจังหวะนี้มาอืมมาปึ้งโอ้โหสวยจริงๆนะครับชมดูปึ้งเล่นแล้วสะใจดีเล่นแล้วสะใจดีนะซาสึเกะกลายเป็นกระสอบทรายนะโอ้โหคือไม่ต้องอะไรมากนะจริงๆนะโอ้มยิงอย่างนี้โอ้โหแม่งอย่างโกงอ่ะนะตอนไอ้นารูโตะตอนวัยหนุ่มอ่ะไม่ใช่ตอนที่ยังไม่ใช่อยู่ในอะไรนะยังไม่ใช่อยู่ในอะไรนะอะไรนะเขาเรียกอะไรโคคาเงะนะโคคาเงะนะตอนนั้น มันยังเป็นอะไรไว้หนุ่มนี่เวลามันกลายเป็นที่จอกกระหังมัน มันจะไม่มีแบบนี้นะมันจะคนละอย่างกันไงโอ้โหรอบนี้ได้ระดับ S โอเคเนาะวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะวันนี้ผมก็มาเล่นประมาณนี้นะช่วงนี้ผมก็เจ็บคอด้วยร่างกายไม่ค่อย แข็งแรงนะน้องถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ติดตามวันนี้ผมก็คงมีเท่านี้ในการเล่นเจ้า นารูโตะจริงๆแล้วก็อยากจะเล่นต่อนะฮะต่อนะฮะอีกตัวหนึ่งอีกรอบหนึ่งแต่อาการผมแม่ง สุดๆนะนิดหน่อยนะโอเคแล้วไปเจอกันใหม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ติดตามให้ผมด้วยบ๊ายบายนะครับ